ตาสัมสัตวตัวเท่านั่งอยู่เฝ้า
เก้าดอกบัวนานแลนนาตันตังหลายเฮ้ยจูคอนคอนจุงแม่ใจลิงลูนในธรรมฟังแล้วจงได้จำไว้เออมันเอาไว้ประดับในตอนจากแปดเมมองคนอันพาเสดอันจักได้เกิดสุขสามประการคือว่าสุขไหนสองสารออกลาสกในเมืองคนสกในเมืองบนแลจันฟ้าและสุนายเมืองแก้วยอดมาหาเนราปานกราบนอบน้อมปูชาเอากุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าเอาไว้เหนือกระหม่อมจอมหัวแห่งข้ากราบกล่าวว่าไวสาตันพระมหาเถรานุเถระเจ้าทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงจเจริญปอนจเจริญจิตจเจริญใจจเจริญโจกจเจริญใจจะมีแก่ตันบรรดาคณะสถาญาติโยมนักศีลนักบุญปอบแม่พี่น้องตันผู้ฟังทั้งหลายตึงยิงตึงใจตึงหนุ่มตึงเท่าวาระโอกาสบัดนี้อัตมภาพพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองยาวตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจักได้น้อมนำพระราชธรรมเทศนาอันเป็นคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาสำแดงเทศนาธรรมผ่านไปตั้งสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อส่งธรรมะแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปสู่อ้อมจิตอ้อมใจของคณะสถาญาติโยมตั้นผู้ฟังทั้งหลายอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมขึ้นในจิตในใจอันจะก่อให้เกิดปัญญาหูแจ้งหันชัดในหลักธรรมคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่17เดือนกุมภาพันธ์2565
ก็เป็นประจำก็มาพบมาปะกับอาตมาภาพได้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึงเวลา7โมงเช้าเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเต้าศรัทธาญาติโยมก็ทำความเข้าใจให้สักเล็กสักน้อยนะตีออกอากาศไปก่อนตะกี้นะก็ท่านอาจารย์พระมหาสมชาติเหมือนกันแต่ว่าชาญาน้ำสกุลเปิ้นแต้มคมเนาะแต้มคมพระมหาสมชาติแต่ว่าน้ำสกุลแต้มคมแต่ว่าอาตมาภาพนี่ก็พระมหาสมชาติเหมือนกันแต่ว่านันทธรรมิโกอยู่เชียงไฮ้เพ่แต่ว่าท่านอาจารย์มหาสมชาติแต้มคมนั่นเปิ้นอยู่ลำปางสถาญาติโยมนะชื่อเหมือนกันแต่ว่าน้ำสกุลบ่เหมือนกันศรัทธาญาติโยมบางภูบางตันก็โทรมาหาโอ้ท่านอาจารย์สมชาติแต้มคมแม่งก็หาจะรับซับเปลี่ยนกันไปหมดมันเป็นอย่างนี้เนอะศรัทธาญาติโยมมหาสมชาติตนหนึ่งอยู่เชียงไฮ้มหาสมชาติแต้มคมแห่งตนหนึ่งอยู่ลำปางนี่นะนะอยู่คนละที่กันศรัทธาญาติโยมแต่เป็นตุ๊เจ้าเหมือนกันเป็นลูกศิษย์ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันนะเป็นทุกเจ้าจิตใจดวงเดียวกันเผยแผ่น้ำธรรมคำสั่งคำสอนคือกับคณะศรัทธาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับรับฟังเหมือนกันนะอันนี้ก็ถือว่านะเฮาท่านทั้งหลายได้มาทำหน้าที่เป็นลูกศิษย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เผยแผ่น้ำธรรมคำสั่งคำสอนของเปิ้นผ่านทางสถานีวิทยุศรัทธาญาติโยมก็จะได้รับฟังธรรมะอย่างต่างๆที่มีความหลากหลายเนาะมันก็เฮากินเข้าได้กะศรัทธาญาติโยมเนาะบางคนก็มักแกงบางคนก็มักผักบางคนก็มักน้ำพริกนะบางคนก็มักต้มอย่าเนาะมันก็บ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมก็เลือกกินเอาศรัทธาญาติโยมนะศรัทธามักอันยังใดนะก็ส่งเสริมสนับสนุนนะตุเจ้าพระสงฆ์องค์นายทั้งหลายที่เปิ้นได้เผยแผ่ธรรมะในต่างพระพุทธศาสนาเนาะนะอันนี้ก็แจ้งให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบทั่วถึงกันเอาละวันนี้เป็นธรรมกำเมืองเนอะนะมีชื่อเรื่องว่ารักตัวควรกลัวโรคเอดส์นี่นะอันนี้ก็คือศรัทธาญาติโยมได้สดับรับฟังทาง Facebook ก็ดีเนาะอันเมื่อรับฟังทาง Facebook แล้วก็แชร์ต่อๆกันไปโดยเด้อศรัทธาญาติโยมนะก็เป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันเมื่อเฮาแชร์ต่อๆกันไปเนี่ยคนก็จะฟังกันนักคนจะหันกันนักนำธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะแผ่ไปนักอย่างอีเป็นต้นเนาะเอาละเพื่อบ่เฮือเป็นการเสียเวลาศรัทธาญาติโยมมาฟังธรรมเนอะรักตัวควรกลัวโรคเอดส์นะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาตานันเจปิยังจัญญาละไขยานังสุรากิตันติสัทธวะโดลาสะโปเลสะทั้งหลายตั้งยิ่งใจแก่เท่าตั้งคนหนุ่มเท่าแล้วลามจงแปลงใจงามตั้งต่อตั้งหูลอดาฟังเราจักนำอย่างโอวาทอนุสาสน์คำสอนแห่งพระจินนาวัดปิ่นเก่าคือพระพุทธเจ้าย่อสับปัญโยตนเป็นคู่แก่โลกเฮอป้นโศกมันพายมาเจ
จากใครกาวที่เฮอแจ้งที่ตามเมบาทนี้และนาสะเปมนุษย์ชานว่าคนนาหนามวนหมู่อันฟังอยู่ลอกกี่นับมีนักโสดหลายตื้อกอดกันนานนาหลายภาษาเตต้องหลายเขตห้องลาจาตาตีลางมองลางพองมองขี่ลำบากตกทุกยากอนาถาเขาของหาบ่ได้ใจเอาไม้แหละล้นจับลางขอดนั้นเล่ามูลมั่งเต้าทมทองมีเข้าของเครื่องใจพร้อมทวนควายจูอันอันตกบ่วันจองหอยนาตื่นจ้อยเจยบาดตั้งคนผ่านยากไล่ตั้งคนเงินใหญ่เศรษฐีขาปาตีปอกกาตั้งไผฟ้าปัจจาบอกว่าเป็นเด็กข้าน้อยอ่อนบ่ว่าเท่าม่อนผมขาวบ่ว่าเบาสาวหนุ่มเท่ายอมฮักตัวเก่าจุคนคอนไข้ตัวตนตั้งมันบ่ตวนชาติมอลัดนาหยาบมีโลกาปะญาติมาต้องปาดอินสีญาณใดดีซอใจหามาใส่แล้วไว้หมอคนได้วิเศษแม่นอยู่เขตไก่ตาก็รีบไปหาขับไว้ขอหมอใส่เยียวยาพ้องก็ดังดาแต่งหางตามแบบอย่างบัวลาดคืออาจารย์ผู้เฒ่ามาเรียกเขาเอาควานย้อนใจหวานมากไฟใครฮือตัวใดสวัสดีโลกภัยนี้ห่างข้างบอดใดมั่งวำวายคนยิงใจหลายแหล่บอกเว้นแหวกคนใดย่อมมีใจไฟเฝ้าลักฮักตัวเก่าจู่คนคนตาจะมาเหตุนั้นพระตาจะพรติวัยจึงเตสานาไว้เป็นหมายว่าอาตานั้นเจปิยังจัญญาดังนี้เป็นตนกันว่าคนใดรู้ลอดว่าตนเป็นยอดปิญญากวนหักษาทนไว้เฮตั้งอยู่ใดสวัสดีบาลีมีดังนี้ใครบอกที่ตามลายว่าคนยิงใจหนุ่มเท่ายอมหักตัวเก่าจู้คนคนยอมหักษาทนตัวเก่าตามเกิดเล่าเล็งหันตามใจภัยมันฝ่ายอ้างล่างพ้องสร้างแค่อันงามตาความหมู่เอาตนอยู่ไปในบ่อนี่ไก่ห่างห้องบ่อเตียวต้องพันพายย้อนปวดตายหมกหมู่บ่อได้อยู่ตีขาพ้องก็หาปืนแย่หน้าไม้ดาเมียดไว้กับตนย้อนกลัวโจรใจบาปจักมาภาพแต่งฝันพ้องก็ถือยันคงขามเพื่อวังห้ามโอนทันลายตามตายายพ่อเฒ่าใครบอกเล่าเดิมมาการหักสาดังนี้บอกแม่นตีดิลีการหักษาตัวเดนั้นใส่ตันบอกไว้เป็นหมายว่าคนยิงใจหนุ่มเท่าน้อมตัวเขาตั้งธรรมบอกกระทำกรรมบาปอันกายาบหึกนา
บ่ละสาพะมาดบ่หือสินขาดเสียต้นสินแห่งคนโลกลาคือสินหาภาคการอันยังขานพระเสือถือบังเกิดสวัสดีแถมสลีตัวเก่าเฮหายมนเศร้าหมวดดำคนน่านำในโลกใดตุกโศกมองขี่ย้อนใดหนีหลีกเว้นออกนอกเส้นสินธรรมบ่ฟังกรรมพ่อแม่กรรมเท่าแก่ตานายนักปาดหลายกล่าวที่เฮือแจ้งที่หันใส่ก็บ่ใส่ใจเกิดลอดฟังแล้วทอดตุ่มวางบ่เอาเป็นต่างเที่ยวใจจริงได้ล้นไม่มองกีคนผู้นี้ลาภาคเว้นเสียจากสินธรรมย่องตกลำเมื่อซอยน้ำตาย้อยมองผ่านใดเป็นอาหารเลี้ยงใสแห่งยักษ์ใหญ่เย็นภายดังตานายป้าผู้ได้เล่าสู่เมินมานั่นแหละนะมีกรรมลือเล่าไว้สืบแต่ไทยเมินมาว่าในอาณาคตตาไปนาจักมียักษ์กาอาธรรมจากดงดำเถื่อนทองมาสู่ห้องเมืองคอนมันทารนหยาบจ้าซอสอดลาคบกินอย่างคอนเตียวดินน้อยใหญ่บ่เว้นไว้ยิงจ่ายคนจักตายหลายแหลบมีจูกแง่อันนาเมกตั้งคนจะลาแก่เท่าต่างคนหนุ่มเนาแล้วลามยักปุ่มลามบ่ไว้กินเสียงไข่ดีลีแมนจักหนีไปซ่อนอยู่ในบ่อนดงไผ่อยู่วังใสแม่น้ำอยู่เถื่อนทำคูหายักษ์ป่าลาถอยไล่ก่อไปลอดได้เร็วไวจักเอาปืนไฟหน้าไม้มาด่าไว้กับตนก็บ่อาจผจญต่อตากับยักษ์เพชรกล้าดงฟางมันเต้าวางเว้นไว้แต่คนน้อยใหญ่ยิงจ่ายผู้กว่าตายมวยมอดเข้าไปจอดสาวซาอยู่พื้นชะยาลมไม้ตนสูงใหญ่ชื่อโปสะลายยักษ์ถ้าใส่ห้าวหาดมันบ่อาจลาวียอมหลีกหนีเว้นไว้หือได้อยู่ที่ขาดส่วนคนนานาผู้อื่นนับด้วยหมื่นและแสนผู้อยู่นอกแต่ลมไม่มันยับเลี้ยงใส่ถึงวันติดต่อกันบ่ผ่อนบ่เว้นบ่อนแดนใดพับเวียงใจใหญ่กว้างดาห่างล่างเย็นว้อยและนากรรมบัวลานว่าไว้ควรกึดไว้พิจารณาหากนำมากล่าวที่เฮอแจ้งที่ปัจจุบันยากดงตันพายเพศแม่นเป็นโลกเอ็ดดีลีไม่ตนเดีล้มกวางมีชื่ออ่างโปสะไลเพียบเตรียมไปแล้วใส่คือหากมาได้กองสินธรรมอันจักปกงำเกตเก่าเอออยู่เตียงเต้าตีขาตาทรัพย์มาเหตุนั้นเล่าคนหนุ่มเท่ายิ่งใจจุงคันเองสันทีอือแม่นตีตามลายกันกวดตายความนาย้อนยักกาดงเย็นคือว่าเป็นโลกไวรัสโคโรนาและโลกเอดจุงเข้าสู่เขตโปสลายคือว่ายานิไกเว้นขาดจากบทบาทสินธรรมอันจักนำตัวเก่าเออเตียงเต้าสวัสดียักกาลีพายเพศคือโลกไวรัสโควิด19และโลกเอดตัวหานบ่อาจมาปาดติดของในแห่งห้องตัวตอน
อาจหนึ่งคนโพโลมาเก่าไขปัญญาตักบันตุมตอดควรกึดใจสอดคะนิ่งในว่าผู้มาไขก้าวที่หือเฮาหูที่ตามลายบอดใจตาใหญ่พ่อแม่บอดใจเท่าแค่วงศาตันมีเมตตาก็เกื้อใจไฟเอื้อพาทีไข่หือเหล่านี้ละภาคพ้นเสียจากทางวายกวนเล่าหมายชื่อไว้แล้วตัวไตตามกรรมจักเมสุขนำไปนาบ่อตกโศกกามองผ่านพระจินามานปิ่นเก่าคือพระพุทธเจ้ายอดสัพปัญญามีมูตูแก่โลกดับทุกโศกมันภัยได้เตสนาไขโอวาทเป็นบทบาทกาถาว่านิทินังวัปปะวัตตาลังยังปัสเสวัชมาทินังดังนี่เป็นต้นว่าผู้ใดนั้นโสดเล็งหันโตดนักเบามาบอกตัวเราหื้อลู่เราควรจุนสู่สมมนัสสาดังท่านมากล่าวที่หื้อหู้ที่คุมคำหื้อเรานำไปไว้แล้วใจใจตามใจนั่นแหละนะอาจหนึ่งคนได้นั้นเล่าบอกว่าหนุ่มเฒ่าแล้วล้ำบ่อตัวตามกับอูแห่งตานผู้หวังดีเตียงจักมองขี่ตามก้อยน้ำตาย้อยไปลุนตุกจักหนุนเติมแทงบ่อลู่เลือดแห้งไม้หายคนตั้งหลายน้อยใหญ่ตั้งหนไตหนเออว่าเป็นเสือโครงเท่าตัวว่าเป็นพระเจ้าองค์คำตั้นไข่กำกาวงามตัวป้อยคำอาสายอมจักปาดหัวเก่าหือร้อนไม่เอาร้อนป่าหือคนอยู่ไกลได้ร้อนไม่มองผาดย้อนตัวเราน่าเล่าเป็นเหตุเก้าป่าแม่หมอดนานาไก่ไก่ผู้ลูกไข่หันใส่ก็มาไขเล่าตาลดังตังแก่บ้านกำนันก็ได้ไข่ปั่นบอกเล่าตังภิกขุเจ้าอาลาภก็มาไข่กำงามเล่าสู่ได้รู้ตาบมีว่าตัวกาลีโลกไวรัสโคโรนาโควิดโลกเอดเป็นต้นเหตุภาวะติดแล้วจากตายจูโพบอาจอยู่ไปนานละวงวานพี่น้องละเปื่อนป้องสหายละตายายแก่เท่าละลูกเต่าในตอนเออเววนโศกาเป็นกำพ้ามองขี่ตันไข่กำดีกาวที่แจกทีอันใส่ย้อนมีใจแผ่กว้างไข่หื้อเหล่าแห่งตั้งวายกวนเราตั้งหลายจุกผู้ได้ตั้งอยู่ตามกรรมเอาศีลธรรมตั้งหาเป็นดาบกล้าเตรียมตนไว้ผจญลบภาพกับยากาบกาลีจริงสวัสดีคำเจ้าอยู่เตียงเต้าหยาบนานและนานิดติดตามขี่ยาสังวันนานาจะก่าวติดสืบเศร้าเหงามาเรื่องการหักษาตัวเก่าเฮือเตียงเต้าสวัสดีบ่เฮือยากาลีผีพายเพจคือว่าโลกโควิดและโลกเอดมาเบียดเบียนก็บางกรมสมเลศสาเดชเอาละพระธรรมเทศนาเรื่องของรักตัวกลัวโรคเอดส์และก็โรคโควิด -19 ก็จบลงไปแล้วใช้เวลา30นาทีก็อันละเหมือนกันเนอศรัทธาญาติโยมโอ้เมาหัววินวินนะอันนี้แหละศรัทธาญาติโยม
นะตีในเนื้อหาสารธรรมปนได้กล่าวเป็นบาทคาถาบาลีเบื้องต้นเอาไว้ว่าอัตตานันเจปิยังชัญญารักไหยะนังสุรักขันติก็มีใจความแปลไว้ว่านะมนุษย์คนเฮานั้นจะต้องรักษาตัวเก่านะรู้จักรักษาดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเก่าคือดีอีเนาะถ้าโอเป็นภาษาแบบเจ้าบ้านเจ้าบ้านนะมนุษย์ทุกคนในโลกนี้รักตัวเก่าหมดสัตยาติยมในธรรมเปิ่นว่าเอาไว้ว่าโอ้ถ้าเฮาเป็นโรคภัยไข้เจ็บเจ็บหูเจ็บตาปวดแข้งปวดขาเป็นหั่นเป็นนี่มนุษย์ทุกคนต่างก็ต้องไปเสาะแสวงหาหมอดีอยู่ที่ไหนก็ป้ากันไปหมดสถานญาติโยมหมอที่ดีหมอที่สามารถที่จะรักษาตัวเฮาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านั้นก็ไปรักษาหมดสถานญาติโยมแม้จะเสี่ยงเงินเสี่ยงคำเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็รักษาเอาจนหายอันนี้ก็เพราะว่าหยังก็เพราะว่ามนุษย์ต่างก็รักตัวกลัวตายนะก็คือว่ารักตัวเก่านะถ้าเฮาบ่รักตัวเก่านี่เฮาก็ปล่อยให้ร่างกายของเฮาเนี่ยเป็นไปตามยถากรรมนะแต่ก็เพราะว่าถึงวันที่เฮารักตัวเก่าเนี่ยสถาญาติโยมเฮาก็เลยนะต้องเปิ่งปาอาศัยไอ้ยังต่างๆเพื่อที่จะฮื้อสุขภาพร่างกายของเฮานั้นได้อยู่ดีมีสุขจมล่างคนสถาญาติโยมโอ้หักตัวนะแปลงบ้านฮื้อตัวเก่าซื้อรถฮื้อตัวเก่าซื้อให้หน้าปาตั้งฮื้อกับตัวเก่าซื้อของกินดีๆฮื้อปากฮื้อต้องตัวเก่าเนาะไปทําบุญทําทานนะในสถานที่ดีๆอย่าอันนี้ก็เป็นการรักตัวเก่าสถาญาติโยมนะในการรักตัวเก่านั้นสถาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะก็จะมีอยู่สองอย่างด้วยกันอย่างที่หนึ่งก็เป็นการรักตัวเก่าแบบที่เห็นแก่ตัวนะอย่างที่สองก็เป็นการรักตัวเก่าที่บ่หันแก่ตัวบางคนนี่ฮักตัวเก่าล่ำไปสถาญาติโยมนะบำรุงปรนเปรอตัวเก่านะด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรอย่างต่างๆเอาเข้ามาสู่กายสู่ใจเฮาหมดเสพทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้นะอะอย่างที่มันเป็นกิเลสตั้งนอกอะเนาะกิเลสภายนอกก็เสพหมดสถาญาติโยมนะหันอันนั้นก็เสพนะหันอันนี้ก็เสพนะอันนี้เป็นห้องว่าเป็นการหักตัวแบบเห็นแก่ตัวต่อไปอย่างที่สองการหักตัวเก่าแบบบาหันแก่ตัวก็คือว่าเกิดมาในโลกนี้แล้วโอ้เสียสละชีวิตร่างกายของตัวเก่านั้นช่วยเหลือและก็บำเพ็ญประโยชน์ฮือกับสังคมบำเพ็ญประโยชน์ฮือกับสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ยกตัวอย่างเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาท่านทั้งหลายนะก็ได้เสียสละประโยชน์ตนนะเพื่อที่จะหวังเอาหมู่เฮาทั้งหลายนะข้ามพ้นจากวัฏสงสารอันกว้างใหญ่ไพศาลอันนี้นี่นะและคุณธรรมความดีความมีเมตตาอย่างต่างๆขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังเผื่อแผ่มาจนถึงปัจจุบันนี้อันนี้แหละสถาญาติโยมเป็นการหักตัวเก่าตีแบบบาหันแก่ตัวนะภาษาบาลีเป็นว่าเอาไว้ในธรรมนี้ว่าอัตตานันเจปิยังชัญญากันว่าคนใดรักษาตัวเก่ารักตัวเก่าที่แท้จริงนี่นะบุคคลนั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติตามนี้บุคคลใดรักษารัก
ตัวเก่าแต่ก็จะต้องนะประพฤติปฏิบัติตามศีลธรรมกรรมฐานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเฮาตั้นตั้งหลายศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องฮักตัวเก่าแต่ๆอีนะเฮาก็จะต้องรักษาศีล5นะประพฤติปฏิบัติสมาทานเอาศีล5นั้นไปประพฤติปฏิบัติใจกับตัวอันนี้ปนห้องว่าเป็นบุคคลที่อัตตานันเจปิยังชัญญาก็คือว่าฮักตัวเก่าที่แท้จริงที่สุดฮักตัวเก่าที่ถูกต้องถูกธรรมที่สุดกันว่าคนใดบ่ฮักตัวเก่านี่เนาะนะก็คือว่าเป็นบุคคลที่สร้างบาปกรรมตั้งกายตั้งวาจาตั้งจิตตั้งใจไปเรื่อยๆนะและจนในที่สุดนั้นบาปกรรมนั้นนะก็จะทำลายบุคคลคนนั้นนะเฮือตกมนหกนรกอเวจีในที่สุดศรัทธาญาติโยมในธรรมนั้นเป็นว่าเอาไว้ว่านะเมยักษ์ตัวใหญ่ตัวหนึ่งศรัทธาญาติโยมโอ้นะมันอยู่นะป่าดงดำป่าดิบเนาะยักษ์ตัวนี้นะอยู่มาวันหนึ่งยักษ์ตัวนี้โอ้ก็มาแอวเมืองคนโตหันหมู่คนตั้งหลายโอ้ใจชีวิตอยู่ที่บ้านเมืองมนุษย์นะบางคนกอดดีบางคนติดกอบบาดีนะแต่ว่ายักษ์โมนี้ศรัทธาญาติโยมนะกันว่าคนใดติดบาดีอีเนาะมันก็ไล่ยับกินมดศรัทธาญาติโยมนะอาตมาก็เลยเปรียบเทียบไอ้ว่ายักษ์ตัวนี้ในปัจจุบันตัวนี้ก็เปรียบเสมือนกับโรคโควิด19ศรัทธาญาติโยมนะบัดเดี๋ยวนี้มันไปทั่วโลกทุกท้องแห่งหนตำบลใดมันไปหมดศรัทธาญาติโยมนะกันว่าคนใดติดพิษศีลพิษธรรมไอ้ยักษ์โควิด19เนี่ยศรัทธาญาติโยมนะมันก็เข้าไปกินปอดกินตับไตไส้พุงของคนคนนั้นบัดละนะบัดสนอกบัดสนใจอันนี้เป็นป่ออันนี้เป็นแม่นี่เป็นปู่ย่าตายายอันนี้เป็นลูกเป็นเต้าเนี่ยยักษ์ตัวนี้นะมันตึงบ่สนอกบ่สนใจมันกินหมดอ่ะนะหรือว่าเปรียบเสมือนโรคแห่งโรคหนึ่งก็คือโรคเอดสัทธาญาติโยมโตคนใดผิดศีลผิดธรรมบ่อยู่ในศีล5อีนะโตมันกินหมดมันตึงบ่เว้นหน้าอินหน้าผมบ่เว้นใครสักคนสัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องวงศาคณะญาติลูกเต้าเหล่าหลานนี่นะโตมันกินหมดถ้าคนใดผิดศีลผิดธรรมอีนะแล้วเนี่ยจะได้บ่เพื่อที่เฮาจะบ่ต้องถูกยักษ์ตัวนี้กินนี่เนาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพิ่นก็ว่าเอาไว้ในธรรมนี่ว่าโอ้กันว่าบุคคลใดนะบ่อยากที่จะถูกยักษ์ตัวนี้กินน่ะนะคือเข้าไปสู่เขตโปสไลยาหนีไกลจากศีลจากธรรมน่าก็หมายความว่าถ้าใครถ้าบ่อยากจะยักตัวนี้กินเฮานี่นะนะก็คือยักโควิด19ยักโรคเอดให้มันกินเฮานี่นะคือเฮาท่านทั้งหลายกราบไหว้แก้วเจ้าทั้ง3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าอยู่ในศีลอยู่ในธรรมศรัทธาญาติโยมนะบุคคลนั้นก็จะป้อนจากยักตัวนี้แต่ถ้ามนุษย์คนใดนี่ไก่ศีลไก่ธรรมทำแต่บาปอย่างเดียวนะไอ้ยักษ์โควิดนะไอ้ยักษ์โรคเอดเนี่ยศรัทธาญาติโยมนะมันก็จะไปกินคนนั้นทันทีทันใดนะพระพุทธเจ้าปนเตสนาเป็นบาทคาถาว่านิทินังวะปะวัตตารังยังปัสเสวชะมาทินังนะเปิ่นบอกว่าคนใดในโลกนี้หันโตดที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวแล้วหู้แล้วว่ามันเป็นโทษนะก็อย่าเข้าไปเล่นกับสิ่งที่มันเป็นโทษนั้นอย่าเฮาหู้ศรัทธาญาติโยมว่าอันนี้มันเป็นกองไฟนะมันเป็นไฟถ้าเฮาเอามือไปจับไฟเนี่ยเนาะมันก็จะทําให้เฮาเกิดนะแผลผุพองเป็นตุ่มเป็นนองอะไรต่างๆขึ้นมาเฮาหู้ว่ามันเป็นไฟ
เฮาฮู้ว่ามันเป็นสิ่งที่บ่ดีเฮาก็จะไปเล่นกับฟืนกับไฟจะไปเล่นกับสิ่งที่บ่ดีนะดังนั้นศรัทธาญาติโยมเนื้อหาสาระธรรมในวันนี้สรุปเอาไว้ว่าบุคคลใดในโลกนี้ฮักตั๋วเก่าเนาะก็ควรที่จะประพฤติปฏิบัติตามกองศีลกองธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในศีล5รับรองศรัทธาญาติโยมโรคโควิดก็ดีเนาะโรคอันเอดก็ดีเนี่ยมันถึงบัดสามารถที่จะมาทำลายตัวเขาได้เนาะบัดเดี๋ยวนี้ในกิจกรรมอะไรยังต่างๆนานาตถาญาติโยมก็ต้องระแวกระวังเนาะนะเพราะว่ามีคนเฒ่าบางกลุ่มก็ยังบัดได้ฉีดยาเตื่อนะคนเฒ่าบางกลุ่มก็ฉีดยาแล้วแต่ก็อันว่าตถาญาติโยมอันว่าโรคโควิด19นี่นะมันบ่พอหน้าไผบ่พอหน้าอินบ่พอหน้าพรมนะมันบ่สนใจอันนั้นเป็นตัวเจ้าอันนี้เป็นเน้นบ่สนใจสักอันสักอย่างอ่ะเดี๋ยวนี้นะมันกินมรสถาญาติโยมนะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วนี่มันเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามันมาจากคนที่ขาดศีลขาดธรรมนั่นเองที่มันมาปล่อยฮึกับหมู่มนุษย์ในโลกนี้นะได้ฮับเชื้อโรคอะไรต่างๆนะตีนะมนุษย์เฮาเนี่ยมันสร้างขึ้นมามนุษย์ตีใจบาปเนาะมโนติขาดคุณธรรมจริยธรรมนะมโนตินะเห็นแก่ตัวนะเพราะฉะนั้นมโนติเห็นแก่ตัวนั้นศรัทธาญาติโยมก็เปรียบเสมือนกับยักษ์ตัวเนี้ยนะเปรียบเสมือนสิ่งที่บดีตัวเนี้ยนะมันก็มาทำลายล้างโลกนี้ทำให้โลกของเฮานั้นนะเกิดโรคภัยไข้เจ็บนะระบบเศรษฐกิจสังคมระบบการอยู่ร่วมกันในสังคมนะหรือว่ากิจกรรมอะไรอย่างต่างๆก็ต่างยุดชะงักไปนะเมื่อกิจกรรมอะไรอย่างต่างๆยุดชะงักไปสถาญาติโยมนะทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนนะก็เพราะว่าคนขาดศีลขาดธรรมนั่นเองโรคโควิด19เกิดขึ้นโรคเอดส์เกิดขึ้นก็เพราะว่าคนขาดศีลขาดธรรมนะเมตตาธรรมค้ำจุนโลกบุคคลใดนะมีศีลมีธรรมมีเมตตาธรรมโลกก็จะมีแต่ความสุขความสงบเนาะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสารธรรมในตอนมาเจ้าวันนี้ที่อาตมาภาพเนาะได้อาเทศนาให้ศรัทธาญาติโยมได้สรับรับฟังเอาละก็ขอโมทนาบุญศรัทธาญาติโยมติดตามทาง Facebook Live ตัวเนาะมาเจ้านี่ก็บ่มีคนฟังนักหลายเนื่องจากว่าอากาศก็อาจจะหนาวเนาะก็มาเป็นหยังก็ฟังไปตามนั่นแต่ว่าอาตมาภาพก็แชร์ไปในสถานที่ต่างๆละบักเกิน9โมงสถานญาติโยมเนาะบัดเดี๋ยวนี้ก็คงจะมีคนรับชมเป็นปันคนเหมือนกันนะคนก็อาจจะไปชมย้อนหลังได้สถานญาติโยมเนาะมตนาโยมแม่จิรพันธ์โมปอนเนาะโยมมตนาโยมกิตติยศนะมตนาเปตนานอภิชัยพุชนาลีนะมตนาตุลุงวัดป่าแงะเนี่ยก็กำลังรับชมอยู่นะมตนานะโยมปีชนาภาสีธาโยมแม่ของคำทองคำโยมพันนิตาพรหมินเนาะแล้วก็โยมจันฟองทาดีนาตีสดับรับชมทาง Facebook ณเวลานี้เอาละต่อไปก็จะได้รับสายหน้าไมค์เด้อนะจากคณะศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเสียงก็อาจจะสะท้อนผ่องลืมปิดนะเอาละรับสายนามัยจากคณะศรัทธาญาติโยมติดตามตั้งสถานีเนอะเบอร์โทรศัพท์วัดหนองยาวก็089นะ955 8998นะศรัทธาญาติโยมก็โทรมาส่งกำลังทิศกำลังใจถึงกันได้เนอะนะศรัทธาญาติโยมติฟังอยู่ณเวลานี้เชียงใหม่เชียงรายลำปูนลำปางแพร่น่านเนาะเอาละสายตีหนึ่งโทรมาแล้วหาเจริญปอนโอ้แม่หายไปไหนแหน่ะวันนั้นเออจ้านั้นรับจ้ะเป็นยังเป็นยังก็เดียวว่าอันก็เดียวว่าอันอย่างก็ยังได้นี่แม่ไล่ก็หายแชบไปแห่ไอ้เนาะวันนั้นจัดรายการจัดดี
รับละวิทยุแห่เนาะจะต้องเตือนกี่เป็นโสละเขาว่าถ้ามาเปิดสายก็เปิดมูนเลยเปิดอยู่เปิดอยู่เอาละโมตนาเด้อโมตนาโมตนาจาตุจาตุจาตุอันนี้แม่ไหลนะต่อไปป้อบุญธรรมครับไปค่ะครับพ่อหมาสัญญาณชัดเจนเนาะป้อบุญธรรมวันนี้โอ้สัญญาณนี่ชัดเจนดีหมาดหมายวันนี้แจ๋วเนาะชัดเจ๋วบดบดเหมือดจะได้บ่ฮู้วันนี้เนาะเออก่อนนั่นเนาะยังได้บ่ฮู้กระตกมาให้สักหากันอย่างดีเอาละโมตนาปอบบนธรรมเนอะจาตุจาตุจาตุอาแหมหนึ่งสายแหมหนึ่งสายเจริญปอนเมษาเช้าท่านมหาเช้าจากทางใดโทรมาจากบ้านบัวป่าตำบลนครเจดีย์อำเภอประสานเจ้าแม่ไทยเจ้าสัญญาณชัดเจนเนาะแม่ตั้งอำเภอป่าช้างปุ่นแม่มันเดี๋ยวนี้มันช่วงนี้มันก็ค่อนข้างเย็นเท่าใดแม่ฟังตั้งคืนอะยังคืนใน98เจ้าคือ98เนาะอ๋อคนศรัทธาญาติโยมก็ฟังกันน่ากันหลายอยู่กะโยมแม่ฟังกันหลายเจ้าฟังอยู่เจ้าอ๋อจักโยมจาตุจาตุโมตนานี่แหมหนึ่งสายเจริญปอนจากทางใดแม่อยู่อำเภอลีอำเภอลีโอ้อากาศเป็นใดพ่องแม่ตอนนี้ตั้งลีอากาศก็มันหนาวก็ได้มาใครหนาวต่อใดเนาะฝนจะตกของก็ฝนมันมืดคึ้มๆก็เจ้าเหมือนเหมือนคึ้มคึ้มเนาะโอ้แม่ฟังหลายเตี้ยละฟังกันนักกันหลายก็แม่ทั้งปุ้นฟังเขาว่าโทรไปได้อ๋อจักชวนกันฟังนักนักหลายๆนะโยมแม่เนาะเอาละจะได้โมตนาโยมแม่เนาะอยู่ดีมีสุขเนาะเหมือนกันเฮือกำลังใจโยมแม่เหมือนกันเนาะอาจาตุโมตนาอาแหมหนึ่งสายเจริญปอนไปค่ะเจ้าท่านจันไม่อุ้ยอีกนุ้งแม่ตาสมองฟังท่านอย่างนี้อำเภอสมองกันแม่เจ้าโอ้ตั้งสมองฝนตกก่อนแม่ฝนตกมันมืดจุดมันมืดมันคืมเนาะโอ้อากาศก็หนาวอยู่ก้าตั้งสมองปุ่นถ้ามันมืดฝนนี่มันหนาวขนาดเนอะโอ้รักษาสุขภาพเลยนะแม่เนอะจ้าตุโมตนาอันนี้ญาติโยมเหมือนกันเหมือนกันนี่จากสมองกูนะตู้นะแหมหนึ่งสายเจริญปอนกับไปสาธารณะโอ้สัญญาณชัดเจนกับป่อชัดเจนดีนะชัดเจนชัดแจ๋วเนาะครับแจ๋วดีหรอกธรรมะธรรมโมวันนี้เป็นจังใดพ่องเรื่องยักกินคนต้องชัดเจนดีเลยท่านเนอร์ยักโควิดกินคนวันนี้นะมันถึงตำนานท่านเนาะมันถึงตำนานจะกล้าแม่ละมันมีตำนานของมันเนาะยักโควิดกินคนไปเห็นละบัดเดียวนี้มันไหลกินคนไปเฉพาะเฉพาะบัดเดียวนี้อันบัดเดียวนี้ยังแควนหน่อยเนาะได้ฉีดวัคซงวัคซีนแล้วก็มันก็ป้องกันได้พ่องหน่อยป้อเนาะครับป้องกันได้พ่องเป็นยังล่ะเนาะมันมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนาะอันป้อฉีดยาล่ะป้อฉีดยาล่ะฉีดแล้วครับฉีดเรียบร้อยเนาะเอาละโมตนารักษาสุขภาพเนาะอาจารย์ตุโมตนาโมตนา089เก้าห้าห้าแปดเก้าเก้าแปดนะวัดหนองยาวเนาะแหมหนึ่งสายเจริญปอนหับสายแล้วเนอะเจ้ากับไอ้สาเจ้าโอ้ยอมแม่จากทางใดแม่คำนวณอยู่ตำบลแจ่ซ้อนอำเภอเมืองปานแจ่ซ้อนอำเภอเมืองปานเป็นใดพ่องอากาศเวลานี้เ
ก็เป็นมืดๆค่ำๆค่ะมืดมืดครึ้มครึ้มจะตกก็บ่ตกเนาะจะตกกับตกเออจะหนาวก็บ่หนาวเนาะจะได้เจ้ามันท้อมันร้อนเลยค่ะจะตกโอ้แม่นละมันร้อนมันร้อนจะได้ก็รักษาสุขภาพเนออากาศเปลี่ยนแปลงในโยมแม่เนอสาธุตุโมตนาอันนี้จากเมืองปานโอ้หมวนเนอะอาตมาภาพเคยไปแอวละนะถึงว่าเป็นเมืองน้อยๆแต่ว่าโอ้บรรยากาศเป็นดีขนาดนะโดยเฉพาะหน้าหนาวนี่แม่โตไปแอวนี่นะม่วนขนาดนะหน้าฝนก็ม่วนนะพอไปตั้งใดก็จุ่มตาเย็นอกเย็นใจเนาะนะเป็นห้องว่าเป็นเมืองของคนมีศีลมีธรรมนะเมืองปุตแต่สถาญาติโยมนะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเนาะอ่ะโทรมาแหมเหลือเวลาแห่ง8นาทีเนาะนะ0899558998โทรมาให้กำลังใจอ่ะแหม1สายเจริญป้อนฮัลโหลกับไม้สาเจ้าแม่จากทางใดแม่อยู่อำเภอเถินพี่น้องอำเภอเถินโอ้ทางลำปางเนาะแม่ลำปางฝนตกก่อนแม่ตั้งปุ้นบ่ตกเจ้าแต่ครึ้ม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 เนาะอ๋ออำเภอเถินถ้าแล้วเฮาไปเอานั่นแหละบนห้องว่าแก้วอะหยังก็แก้วโป่งคามเออแก้วโป่งคามนั่นน่ะถ้าแล้วเฮาไปซื้อเอามาบรรจุพระธาตุอ่ะถ้าแล้วนะเฮาไปเหมาเอาปุ้นมาเป็นปตอนักขนาดนะเนาะบ้านแต่ละหลังนี่เปิ้นทํากันเนาะแม่เนาะเป็นอาชีพไปเลยเนี่ยเป็นอาชีพของหมู่บ้านเพิ่นเลยอ่ะเนาะแต่ว่าโดยมนต์ใดมีแก้วโพคามนี้ไฟอย่าบ่ม้ายนะท่านมันแปรกันกันเนาะแปรโพคามมันเย็นโหลเนาะชัดเจนอยู่ไฟจากต่างสถานีลิจาตุโมตนาหน่อยแม่เนาะจาตุโมตนาเหมือนกันเหมือนกันแหม1ชาย257เจริญปอนไว้สาเจ้าโอ้โยมแม่จากทางใดแม่น้อยบ้านกระโถกตำบลตุงขายอำเภอเมืองลำปางอำเภอเมืองลำปางอากาศเป็นใดพ้องโยมแม่ครึ้มครึ้มแม่เจ้าครึ้มครึ้มเมื่อวันฮ้อนก่อตั้งลำปางฮ้อนเจ้าฮ้อนขนาดเนาะจะได้ก็รักษาสุขภาพเนาะอีแม่เนอเจ้าขอเจ้าพังบุญยวาดเด้ออ๋อบุญยวาดบุญยวาดต้อเข้าถาบุญยวาดปุ่นม่วนเนอตั้งวัดบุญยวาดปุ่นน่ะเนาะเจ้าอ้าวละวันนาวันตาไปแอวหาเนาะเจ้าตุโมตนาโมตนาโอ้อำเภอเมืองลำปางเนาะโอ้ถึงแก้วโป่งขามเนี่ยต้ออาตมาภาพเนาะออกวัดไปประมาณ7โมง8โมงเนาะไปถึงปุ้นก็โอ้บ่ายโมงสถาญาติโยมเสร็จแล้วก็เขาก็ไปซ่อเอาตามบ้านเพิ่นนะนะไปซ่อเอาพอบ้านหลังนั้นบ้านหลังนี้โอ้เพิ่นมีบ่อหินเนาะบ่อหินใสๆอยู่บ้านเพิ่นนะเต็มนั่นสถาญาติโยมอันน่ะเพิ่นเฮาว่าแก้วโป่งขามเนาะเพิ่นก็เอามาเจรไนเนาะเอามาเจรไนเสร็จเรียบร้อยก็เป็นแก้วเป็นแก่นเป็นสีเป็นแสงสีนั่นสีนี่อีน่ะเนาะแหม1สายเจริญปอนไปกับเจ้าท่านมหาโอ้บ้านลังกาบ้านลังกาบ้านเฮาชัดเจนเนาะเจ้าชัดเจนกับดีเจ้าคุ้มครึ่งเหมือนกันเมื่อครึ่งเหมือนกันมาตอนมาก็ฮ้อนเหมือนกันเจ้าเนาะเด็กจะมาสายแหลกแล้วเนี่ยโอ้เออจะได้กับโมตนากับแม่เนอะจ้าตุโมตนาจ้าตุจ้าตุอันนี้ก่ออันสถาญาติโยมบ้านลังกาบ้านบ้านปีเมืองน้องกันนี่ใกล้ๆกันนี่โมตนาเนอะสถาบันลังกาผมก็ฟังกันนักกันหลายแหม1สาย904เจริญปอนเจ้าไว้สาเจ้าโอ้โยมแม่จากทางใดแม่อยู่บ้านเด่นให้เจ้าบ้านฟังอยู่ในบ้านเด่นบ้านเด่นสัญญาณชัดเจนเนาะบ้านเฮาเนาะเจ้าก็เด่นดีเจ้าแม่ฟังขึ้นไหนฮั่นแม่ฟังขึ้นดารุณีเจ้าอ๋อคุณโยมดารุณีเนาะเพิ่นก็ลิงสัญญาณมาให้ตลอดเนาะจะได้ก็จักจวนกันฟังนะนักหลายๆเด้อแม่เนาะแม่ฟังทุกตุ๋นทุกองค์ฟังทุกดีละดีละดีละเอาละโมตนาบุญเนอร์ได้โทรเ
บ่ได้โทรเนาะได้โทรหานะเจ้าคำนี้ก็โทรมาหาเนาะโทรมาหาเนาะอ้าวละสาธุโมตนาโมตนาโอ้ตั้งเวียงป่าเป่าก็บ่น้อยแน่เปิ้นรู้เนาะฟังกันมากพวงหลงหลายแต่เปิ้นบ่ได้โทรบ่ได้บางศรัทธาญาติโยมบางคนอีแม่ฟอตั้งเฟซเอาเห็นได้ยินตึงเสียงได้อาจได้ยินเสียงได้หันตึงภาพอีหลกพ่อเปิ้นตันสมัยหน่อยนะแต่ศรัทธาญาติโยมบางคนอีแม่กดบัตรจ้างทุกเจ้าเห็นฟังทางวิทยุนั่นเนาะอีหลกก็ได้ฟังอย่างใดก็ได้นะฟังทางเฟซก็ได้พอทางเฟซก็ได้ฟังทางวิทยุก็ได้ดีมดศรัทธาญาติโยมเนาะก่อนอื่นอาตมาภาพก็ขอมรณาบุญนะศรัทธาญาติโยมติมาร่วมทำบุญส่งน้ำพระธาตุเจดีย์ศรีวิทูลวัดหนองยาวเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2565ติผ่านมาเกาะศรัทธาญาติโยมต่างวัดต่างวาก็มาหมักปวงหลงหลายโดยเฉพาะคณะศรัทธาญาติโยมโอ้เดี๋ยวก่อนเนอะโตลืมไปเนี่ยติมมาจากอำเภอสันทรายเนาะอำเภอสันทรายนะเปิ่นก็ได้ปาศรัทธาญาติโยมมาหายมาหอมกับน้ำกับไฟอันยังต่างๆนะศรัทธาญาติโยมนะบ้านป่าไผ่อำเภอสันทรายวันนั้นนะก็โอ้ปากันมาหมากปวงหลงหลายก็ขออนุโมทนาบุญเนอะก็มีแม่เทวีเคหาพร้อมลูกหลานแม่วารินแม่วิไลนะวงจักบ้านหนองเตาคำหมู่เก้านะแล้วก็มีโยมแม่บุญนภาปันพันธ์นะแล้วก็มีโยมแม่ใหม่ศรีวิชัยบ้านไร่อำเภออาสันทรายจังหวัดเชียงใหม่บ้านป่าไผ่นะแล้วก็มีนางสาวรัตนาพรนะสังเพชรนะแล้วก็มีโยมเลื่อนยะอนันต์นะแล้วก็มีโยมแม่มาลียาวิราชจังหวัดเชียงใหม่นะโยมแม่สีทองนิรันดร์นะพร้อมครอบครัวโยมแม่ทองอินกุศลบ้านไร่หมู่ที่11บ้านป่าไผ่สันทรายเชียงใหม่เนาะแล้วก็มีครอบครัวของโยมณรงค์แจ่มจันทร์นะโยมแม่บางอ่อนนะศรีบ้านป่าไผ่สันทรายเชียงใหม่นะโยมแม่จินดาปัญญาแก้วบ้านศรีบุญเรืองโยมแม่บัวเรียวสมสวัสดิ์บ้านศรีบุญเรืองนะโยมแม่จันเพ็ญดวงบานนะโยมแม่บุญเรื่องแสนคำบ้านหนองเตาคำป่าไผ่สันทรายนะโยมแม่เทวีเคหาบ้านหนองปากเข้าบ้านป่าไผ่สันทรายเนาะแล้วก็มีโยมอาเมยอบเรือนศรีวิชัยนะบ้านป่าไผ่สันทรายเนาะนะแล้วก็มีโยมแม่แสงจันทร์ดวงแก้วโอ้ศรัทธาญาติโยมบ้านป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ก็มากันหมักปวงหลงหลายวันนั้น2รถตู้ศรัทธาญาติโยมมาห่วมทำบุญที่วัดหนองยาวที่นี่ก็ขอโมทนาบุญเป็นอย่างสูงเนอะเอาละศรัทธาญาติโยมก็คงจะหมดเวลาหมดแล้วอาตมาภาพก็ขอนำรายการมรดกธรรมกำเมืองของวัดหนองยาวเนาะแต่จากลาศรัทธาญาติโยมไปแต่เพียงเท่านี้อภิวาตานาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังปะลังเปลี่ยนปรับ